ครับที่จังหวัดตากเนี่ยเหตุการณ์ที่ชาวม้งมีปัญหากันคือเรื่องนี้มันไม่ได้มีอะไรมากตรงที่ว่ามันเป็นการทะเลาะกันในวงเล่าก่อนแล้วมันก็บานปลายนะครับปรากฏลูกชายของสองบ้านเนี่ยทะเลาะกันบ้านนึงก็ถูกยิงตายพ่อของฝั่งคนตายก็เลยแค้นจัดไปยิงพ่อของฝั่งคนที่ยิงลูกเขาเนี่ยมันก็ยิงกันไปยิงกันมาแบบนี้มีภาพเหตุการณ์มาให้ดูครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้าร้านขายของชำนะครับในหมู่บ้านชื่อว่าหมู่บ้านวังทองเป็นหมู่บ้านของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งคุณผู้ชมอยู่ที่อำเภอวังเจ้าของจังหวัดตากเหตุการณ์นี้เอาจริงๆ2คนที่ต่อยกันเนี่ยที่เป็นคู่กรณีโดยตรงนายศิลานะครับกับนายชาตรีซึ่งปรากฏว่าก็มีคนมาห้ามจนกระทั่งอ่ะศิลาก็เดินพ้นมุมกล้องไปแต่ก็พูดภาษาม้งประมาณว่าเดี๋ยวกูจะเอามึงให้ตายแล้วศิลาเนี่ยก็เลยยิงปืนใส่กลุ่มอริแล้วตัวเองก็วิ่งหนีอีกฝั่งหนึ่งที่ถูกยิงชื่อว่าชาตรีชาตรีทีนี้ขับกระบะไล่ตามศิลาไปนะครับแล้วสองฝั่งก็ยิงสวนกันไปคุณผู้ชมนี่ดูสิขนาดกระจกหน้ารถเนี่ยยังเป็นรูพุนแบบนี้เลยปรากฏว่าฝั่งชาตรีที่ขับกระบะเนี่ยกระสุนนี่มันทะลุกระจกโดนเข้าไป2นัดทำให้รถเนี่ยเสียหลักพุ่งชนรั้วบ้านส่วนศิลาคนที่อยู่บนถนนแล้วเอาปืนยิงเนี่ยปรากฏว่าศิลาเองก็ถูกกระสุนยิงเหมือนกันแล้วล้มลงชาตรีคนขับกระบะลงจากรถไปกระทืบซ้ำจ่อยิงอีก3นัดเพราะฉะนั้นศิลาเสียชีวิตชาตรีเนี่ยบาดเจ็บนะครับแต่ว่าก็ขึ้นกระบะของเพื่อนเนี่ยหลบหนีไปค่ะทีนี้จุดเกิดเหตุนะคะจะมีกระบะสีขาวแล้วก็เมื่อสักครู่จะเห็นนะคะกระจกก็มีรอยกระสุนด้วยแล้วก็พุ่งชนกับรั้วแบบนี้ศิลาถูกยิงที่ขมับไหล่ขวาแล้วก็ท้องด้านซ้ายรวม3นัดค่ะหายใจรวยรินอยู่ใกล้รถนะคะห่างออกไปอีกนิดเจอกระบะสีขาวถูกลูกหลงคันนี้พุ่งชนจนรถพังชาวบ้านก็ต้องพาศิลาไปส่งโรงพยาบาลและสุดท้ายเสียชีวิตอย่างที่คุณรชุนบอกห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ600เมตรไปเจอศพอีกคนหนึ่งคนนี้ชื่อชรพงศ์อายุ51ปีเป็นพ่อของชาตรีค่ะครับพ่อของชาตรีถูกปืน9มม.ยิงเข้าขมับขวา1นัดหน้าอกหน้าท้องและแขน7นัดเสียชีวิตคาที่นะคะลูกสาวเล่าให้ฟังแบบนี้ลูกสาวซึ่งก็เป็นพี่สาวของชาตรีด้วยบอกว่าคนที่ยิงพ่อก็คือนายเหง่งนายเหง่งเนี่ยเป็นพ่อของศิลาคือโมโหที่ลูกชายถูกยิงก็เลยพกปืนมาและตามกระหน่ำยิงพ่อของชาตรีจนตายเป็นการแก้แค้นเนี่ยแหละแล้วขู่ว่าเดี๋ยวจะไปยิงน้องๆให้หมดทุกคนจากนั้นตอนนี้หลบหนีไปเพราะฉะนั้นครอบครัวบอกว่าอยากให้ช่วยติดตามนายเหง่งคนนี้และคุ้มกันน้องชายที่ยังรักษาตัวก็คือชาตรีที่โรงพยาบาลด้วยรวมถึงน้องคนอื่นๆด้วยบางคนก็ยังเล็กมากค่ะของหนูโดนยิงคนนึงตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแต่ว่าเหลืออีกคนนึงเขาบอกว่าเขาจะตามยิงให้ตายให้หมดเลยเขาขู่ไว้ค่ะอยากให้ตำรวจช่วยป้องกันหน่อยห่วงความปลอดภัยของน้องชายทั้งสองคนค่ะแล้วก็ยังมีน้องอีก5คนตัวเล็กๆประมาณ 5-6 ปีอยู่เลยค่ะจะไปล้อมบ้านบ้างจะไปตามฆ่าบ้างคุณผู้ชมชรพงศ์ที่ถูกยิงตายที่บอกว่าเป็นพ่อของชาตรีเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ทะเลาะในคลิปวงจรปิดเมื่อกี้เลยนะครับครับแล้วไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไล่ยิงกันบนถนนด้วย อยู่อีกจุดนึงแต่ว่าถูกพ่อของศิลาที่เขารู้ว่าลูกเขาตายอ่ะพ่อแค้นมากก็เลยเอาปืนเนี่ยมายิงมาแก้แค้นอาจจะไม่ได้เลือกด้วยซ้ำว่าเป้าหมายเป็นใครแต่พอมาถึงบ้านของชาตรีแล้วเห็นว่าอ๋อมีพ่ออยู่งั้นยิงพ่อก่อนเลยแล้วก็ขู่ญาติว่าเดี๋ยวจะไปไล่ยิงลูกคนอื่นคือประมาณว่าลูกตัวเองตายเดี๋ยวจะให้บ้านนี้ตายตามบ้างนะครับทีนี้ปมเหตุก็คือมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ก่อนหน้านี้เนี่ยศิลากับเพื่อนศิลานี่ก็คือคนที่ถูกยิงตายนะศิลากับเพื่อนเนี่ยคือตั้งวงกงเล่าแล้วเปิดเพลงดังทำให้ชรพงศ์พ่อของชาตรีเนี่ยเขาไปต่อว่าประมาณว่าเสียงดังจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแล้วศิลาเนี่ยด้วยความที่เด็กกว่าก็เลยต่อยพ่อชรพงศ์จนคิ้วแตกตาบวมทีนี้พอชาตรีรู้ว่าพ่อถูกทำร้ายอ้าวก็เลยไปนัดเคลียร์กันจนกระทั่งเกิดเรื่องเศร้าขึ้นมานะครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังจัดชุดสืบไล่ติดตามนายเหง่งอยู่นะครับ
ก็เชื่อว่าอาจจะหลบหนีออกนอกพื้นที่แต่ตำรวจก็เชื่อว่าน่าจะตามจับได้ไม่ยากครับครับ